ท่าผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะได้เปิดกิจกรรมถอดบทเรียนแล้วก็ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นำรายได้สู่ชุมชนบนพื้นที่สูงภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูงค่ะ ที่ห้างสรรพสินค้าโลบินสันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสมชัยกิจเจริญนุ่งโรธผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เป็นประธานในการเปิดเวทีถอดบทเรียนและยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นำไรายได้สู่ชุมชนบนพื้นที่สูงภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูงปี2566พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มอาชีพราษฎรบนพื้นที่สูงและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ ทางนี้จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีรัศดรบนพื้นที่สูงอาศัยอยู่กระจายในจํานวนทุกอําเภอค่ะโดยเฉพาะห้ามเภอฝั่งตะวันตก ที่มีการอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นประชากรรวม217,584คนค่ะหรือว่าคิดเป็นร้อยละ32ของประชากรจังหวัดตากซึ่งแต่และชนเผ่าเขาจะมีอัตลักษณ์และวัฒนธรรมที่โดดเด่นมีสเสน่ห์เฉพาะตัวของชนเผ่าที่สามารถพัฒนาสร้างเป็นอาชีพและรายได้รวมถึงจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตในชุมชนต่างๆค่ะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชนเผ่าที่มีทั้งภาคการเกษตรเช่นอะโวคาโดผลไม้เมืองหนาวตามฤดูกาลและกาแฟซึ่งกาแฟของ จังหวัดตากนะคะถือว่ามีคุณภาพที่ดีเป็นลำดับต้นๆของประเทศไทยและผลิตภัณฑ์นอกภาคการเกษตรค่ะเช่นผ้าใหญ่กันชงเผ่ามงผ้าทอของชนเผ่าปากากยอผลิตภัณฑ์ผ้าลาหูลีซออาคาและเมี่ยนของจังหวัดตากค่ะซึ่งเมื่อได้ได้รับการปรับปรุงพัฒนาโดยการนําอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชนเผ่ามาประยุกต์ร่วมสมัยก็จะสามารถสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้ด้วยค่ะ